ีครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านวันนี้ผมแพนไพฑูรย์พงษ์กลับมาอีกครั้งกับรายการ The Clip นะครับสำหรับวันนี้นะครับขออาสาพาชมรถใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆ MG ZS Minor Change นะครับซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการไลฟ์ผ่าน Facebook เนื่องจากที่ว่าเราอยู่ในช่วงที่เป็นวิกฤตของไข้โควิดนะครับจึงไม่สามารถจัดอีเวนต์ต่างๆตามปกติได้MG ZS Minor Change นะครับมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับคือรุ่น C Plus ราคา 689,000 บาทขึ้นมาอีกนิดนึงครับเป็นรุ่นกลางนะครับรุ่น D Plus จะมีราคาอยู่ที่ 739,000 บาทตบท้ายด้วยรุ่นท็อปครับ X Plus ราคา 799,000 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน Minor Change เนี่ยเท่ากับว่าราคาในแต่รุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นรุ่นละ 10,000 บาท 10,000 บาทแค่นั้นเองที่เปลี่ยนไปแล้วมีอะไรอีกบ้างที่เปลี่ยนไปวันนี้เดี๋ยวลองมาดูกันครับด้านหน้าของรถนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเห็นได้ชัดเจนครับจากส่วนทรงของไฟหน้ามีการเปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของ Daytime Running Light เนี่ยจากเดิมเนี่ยจะคล้ายๆกับของ Mazda ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ครับมาคล้ายของ Benz แทนแต่ว่าผมว่ามันก็ดูสวยดีนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนทรงใหม่สำหรับรถคันนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถที่ตกแต่งด้วยอุปกรณ์พิเศษดังนั้นกระจังหน้าเนี่ยจึงเป็นเส้นขอบดำนะครับไม่ใช่กระจังหน้าโครเมียมแบบ MG ZS Minor Change คันอื่นรวมถึงมีชายสเกิร์ตล่างที่เป็นชุดแต่งเข้ามาอีกจุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือกันชนหน้านะครับทั้งชิ้นสรุปก็คือซีกหน้าตัดเนี่ยหน้าตัดจากหม้อน้ำเป็นต้นมาเปลี่ยนเกือบหมดในรุ่น C กับรุ่น D ที่เป็นรุ่นรองเนี่ยคิดว่าล้อเป็นลาย16ลายเดิมเหมือนตัวก่อน Minor Change นะครับแต่ว่าสำหรับตัวท็อปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนลายใหม่เป็นล้อทูโทนนะครับสีดำเงาสลับกับสีเงินขอบ17เหมือนเดิมยางโยโกฮาม่านะครับ E70 ขนาด215 55ขอบ17เบรกหน้าดิสแน่นอนเป็นหน้าดำก็คงไม่ได้นะด้านหลังก็ดิสเหมือนกันนะครับก็คือมีดิส4ล้อเลยด้านท้ายรถเนี่ยก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไฟท้ายส่วนทรงคล้ายเดิมแต่จริงๆข้างในเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นไฟท้าย LED นะครับลักษณะเส้นคิ้วกับเส้นเดินไฟไม่เหมือนกับของตัวก่อน Minor Change กันชนเปลี่ยนลักษณะไปนะครับให้มีรูปร่างดูเหมือนรถ SUV ยิ่งขึ้นแต่คันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าได้ชุดแต่งด้านท้ายชิ้นล่างเนี่ยจะไม่เหมือนกับ MG ZS Minor Change คันอื่นจบการเปลี่ยนแปลงข้างนอกแล้วไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับผมจะบอกว่านี่แม้แต่กุญแจยังเปลี่ยนเลยครับแม้แต่กุญแจยังเปลี่ยนเป็นพิมพ์เดียวกับของ MG HS รุ่นพี่นะฮะหน้าตาสวยหรูหรามาเฮากว่าของเดิมมากเรามาดูการเปลี่ยนแปลงภายในของ MG ZS Minor Change นะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือแดชบอร์ดมีการเปลี่ยนลักษณะช่วงท่อนกลางนะครับช่วงที่ผมแตะให้ดูอยู่นี้นะครับจะเป็นวัสดุนุ่มหน้าตาดีใช้ได้แล้วก็มีการเย็บตะเข็บมาให้ด้วยแล้วก็คอนโซลตอนล่างเนี่ยก็จะทำเป็นลักษณะสโลปขึ้นมาแต่เหมือนกับว่าให้เอามือเหนี่ยวได้เงี้ยนะครับหุ้มด้วยหนังแบบเดียวกับตอนกลางคอนโซลนะครับผมลักษณะของคันเกียร์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับหัวเกียร์นี่มีการประทับโลโก้ MG เอาไว้นะครับเบรกมือเนี่ยเปลี่ยนจากแบบธรรมดามาเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้พร้อมด้วยระบบออโต้เบรกโฮนะครับซึ่งเมื่อกดปุ่มนี้ปั๊บเนี่ยเวลารถติดเนี่ยคุณสามารถคาเกียร์ดีเอาไว้ได้แล้วปล่อยเบรกนะครับปล่อยเบรกระบบมันจะจับเบรกที่ล้อหลังเอาไว้ให้เวลาจะออกตัวอีกครั้งก็แค่กดคันเร่งเป็นระบบคล้ายๆกันกับของ Honda Civic ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องใช้งานในเมืองที่รถติดเป็นประจำอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ครับหน้าปัดเพราะว่ารุ่นท็อปกับรุ่นกลางเนี่ยคุณจะได้หน้าปัดที่เป็นจอ MID ขนาด7นิ้วตรงกลางนะครับขนาบด้วยจอดิจิตอลซ้ายแล้วก็ขวาอีกทีหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนเป็นจากของเดิมแบบคนละรุ่นคนละปีเสียดายแทนคนที่ออกก่อนรุ่น Minor Change เลยนะครับผมในตัวท็อปเนี่ยพิเศษสุดเลยก็คือจะมีระบบตรวจแรงดันลมยางนะครับแล้วก็อุณหภูมิของยางมาให้ด้วย
รถราคา 799,900 มีให้อย่างนี้ก็ไม่เลวนะครับเนี่ยมีระบบตรวจโวลต์แบตเตอรี่ด้วยกลไกหลายๆอย่างที่มีให้บนจอเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของ MG HS นะครับเรียกได้ว่าจะยกกันมาก็คงไม่ผิดอ่ะส่วนการขึ้นของวัดรอบและความเร็วนี่มันจะเป็นนี่เป็นดูนะฮะมันจะเป็นแถบดิจิตอลแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวเลขขึ้นแบบนี้ให้ด้วยเออดูมีลูกเล่นหน้าปัดนี่ดูมีลูกเล่นแต่ว่าใช้งานจริงจะดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องขอไปดูอีกทีนะครับพวงมาลัยยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับ3ก้านแล้วก็ท้ายตัดจับได้ค่อนข้างถนัดมือทีเดียวเลยครับผมรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นกลางนะครับจะมีสวิตช์ครูซคอนโทรลมาให้อยู่ข้างหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับและที่สำคัญสำหรับคนใช้ MG เลยนะครับนี่เลยครับซันรูฟมีมาให้ในตัวท็อปนะครับแต่ว่าของเดิมก่อนไม่ได้เชนมันก็มีอยู่แล้วเข็มขัดนิรภัยยังปรับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็คิดว่าเขาก็คงไม่แก้กันแล้วล่ะถึงป่านนี้ละส่วนสำคัญที่ต้องเสนออีกอย่างนึงเลยสำหรับ MG ZS Minor Change ก็คือในรุ่นท็อปกับรุ่นรองคุณจะได้จอกลางขนาด10นิ้วนะครับจอกลางขนาด10นิ้วนี้ทำได้หลายอย่างนะครับลองกดปุ่มโฮมนะครับสวิตช์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นี่ครับหน้าตาจะคุ้นๆคล้ายระบบปฏิบัติการมือถือเลยนะฮะแน่นอนครับว่าระบบ iSmart เนี่ยยังมีมาให้ตามปกติสั่งเปิดซันรูฟเป็นภาษาไทยได้สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ของ iSmart ที่อยู่ใน ZS Minor Change เนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาก็คือระบบโทรฉุกเฉินนะครับซึ่งคุณสามารถบันทึกเอาไว้ได้ว่าจะให้มันโทรหาใครสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กระเบิดตุ้มจะให้โทรหาใครมีเบอร์ที่1มีเบอร์ที่2นะครับเบอร์ที่1โทรไม่ติดมันก็จะติดต่อเบอร์ที่2แล้วมันก็จะยังส่งโลเคชั่นของคุณผ่าน SMS นะครับไปให้ผู้รับสายรายนั้นด้วยอันนี้ถือว่าดีทีเดียวมาดูหน้าจอกันคร่าวๆนะครับในระบบแอร์นะฮะก็มีกำลังกรองอากาศรุ่นนี้มีระบบกรอง PM 2.5 ให้ด้วยปรับอุณหภูมิก็ใช้การสไลด์นิ้วนะครับคือไม่ใช่แอร์แบบออโต้นะแต่ว่าสัมผัสเนี่ยเป็นทัชสกรีนโอ้แบบโอ้ยดูใช้ได้แล้วนอกจากนี้นะครับในรุ่นท็อปจะยังมีนี่ครับผมกดกล้อง360องศาตรงนี้ครับแล้วมันก็จะโชว์นี่เห็นรอบคันเลยนะครับแต่ว่าสามารถจะกดปรับการแสดงผลแบบต่างๆได้อย่างนี้ครับเสียบ USB นะครับมีให้ด้านหน้าตรงนี้2ตำแหน่งแล้วก็ที่เบาะหลังมีอีก2ตำแหน่งแต่นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาบอกมันมี5ตำแหน่งเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่5เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแถมบังแดดมีมาให้2ข้างนะฮะไม่มีไฟแต่ว่ามีฝาเลื่อนเปิดปิดอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องชมครับก็คือที่เท้าแขนสำหรับคนนั่งหน้าตรงกลางเปิดไว้ของได้นะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีบุด้วยวัสดุนุ่มจะเห็นได้ชัดว่ามีหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปผมถึงบอกว่าในราคาที่เพิ่มขึ้น10,000เนี่ยโอ้โหถ้าใครซื้อรุ่นเก่าแบบไม่มีส่วนลดพิเศษไปนะผมว่าเสียดายแทนจริงๆสำหรับเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์แบบ 15S 4C 1.5 ลิตรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือระบบส่งกำลังจากเดิมเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดก็เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ CVT แล้วก็ออกแบบให้มีโหมดบวกลบสามารถล็อกอัตราทดผู้เล่ได้8จังหวะซึ่งเราก็หวังว่ามันจะช่วยทำให้รถวิ่งได้ไวขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือรายละเอียดคร่าวๆของ MG ZS Minor Change ใหม่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจไหมอย่าลืมนะครับลองไปติดต่อชุมใกล้บ้านท่านแล้วก็ลองทดลองขับดูว่า
อัตราเร่งเนี่ยตัวใหม่จะพอไหมเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับครับว่ารอบนี้เป็นการเปิดตัวแบบพิเศษซึ่งไม่มีการให้ลองขับดังนั้นในเรื่องอัตราเร่งและสมรรถนะการขับขี่เนี่ยก็คงต้องขอยกยอดเอาไว้เมื่อเขาจัดทริปทดสอบให้สื่อมวลชนนะครับผมแต่เท่าที่ดูว่าเนี่ยออปชันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปกับราคาที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณเล็ง MG ZS ไว้ตั้งแต่รุ่นก่อนไม่ได้เชนจ์แล้วและกำลังคิดจะเปลี่ยนใหม่สิ่งที่ได้มาผมว่าคุ้มแต่ถ้าสำหรับท่านที่กำลังเทียบกับรุ่นอื่นอยู่ก็อันนี้รอลองขับก่อนดีกว่าวันนี้ผมแพนไพฑูรย์พงษ์กับรายการ The Clip ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ